คุณการโพสต์ถึงคุณปุ๊กกี้งงทำไมศิลปินไร้เงาต้องค้ายาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวพบกับผมนะครับนักข่าวไซเบอร์ผู้ดำเนินรายการวันนี้ขอนำเสนอกับข่าวนี้ครับการโพสต์ถึงปุ๊กกี้งงทำไมศิลปินไร้เงาต้องค้ายาก่อนจะฟังข่าวกันนั้นช่วยกรุณากดไลค์ให้การนำเสนอในครั้งนี้ด้วยนะครับมาดูข่าวกันเลยครับก่อนจากกรณีที่ข่าวสุดช็อกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ตำรวจนะครับบุกเข้าจับกลุ่มแฟนหนุ่มแล้วก็อดีตนักร้องสาวลูกครึ่งชื่อดังนางสาวพริชชิลล่าจิลวาเมรี่หรือว่าปุ๊กกี้ซาลาล่าผู้ต้องหานะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและก็ผลิตยาส่งขายนอกประเทศตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนะครับคุณการวิภากรนะครับอดีตภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังคุณเสกโลโซก็ได้โพสต์ถึงคุณปุ๊กกี้นะครับโดยระบุว่าแปลกทำไมศิลปินนักแสดงเวลาไม่มีงานทำไมต้องขายยาสงสารเขานะผิดหวังครอบครัวเห็นใจจริงๆเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเองยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณปุ๊กกี้ด้วยค่ะโอ้โหก็มีความตรงนะครับมีความตรงมากเลยนะครับผมจากนั้นนะครับคุณการก็ยังได้โพสต์ระบุอีกด้วยว่าเดินทางผิดมาตลอดชีวิตน่าสงสารมากในที่สุดบทสรุปของดาราหลายๆคนนี่นะครับผมก็ใครที่เป็น FC คุณการวิภากรนะครับก็สามารถตามไปดูได้ที่เพจของคุณการวิภากรได้นะครับผมมาต่อกันครับนี่ครับอันนี้คือคุณปุ๊กกี้นะครับผมลองดูรูปอีกสักหน่อยนี่ครับก็อยากขอเตือนน้องๆนะครับว่าเอ้ยอย่าไปยุ่งเลยนะครับพวกยาเสพติดนะใครที่ยุ่งอยู่ตอนนี้ก็ถอนตัวได้ถอนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆคืบหน้าอะไรใหม่ๆนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะครับก่อนจากกันนะครับท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมนักข่าวไซเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเพจนี้เอาไว้ด้วยถ้ามีข่าวสารอะไรอยากจะให้ช่วยโปรโมตรีวิวอะไรเนี่ยส่งมาได้เลยนะครับมาพูดคุยกันได้ก็อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนๆนะครับที่เดือดร้อนเช่นโดนโกงเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยก็มาช่วยประชาสัมพันธ์ได้นะครับเพราะว่าผมเคยโดนโกงมาก่อนนะครับผมก็เลยอยากจะช่วยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามารับชมลาไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์ด้วยนะครับ